อะไรแล้วไม่ฝากตอนนี้จะทำอะไรต่อคะอุ้ยธุรกิจเยอะแยะมีวางแผนอะไรบ้างคะโอ้เยอะแยะไปสร้างหมู่บ้านขายเขาใหญ่ไปทำน้ำประปาขายที่ภูเก็ตไปช่วยลูกขายแก๊สโอ้ยเยอะแยะจะพักผ่อนก่อนที่ไปช่วยไม่พักเลยเนี่ยเมื่อวานเพิ่งไปภูเก็ตมาไปดูแผนสร้างก่อสร้างน้ำประปาเพราะว่านักท่องเที่ยวกำลังดูน้ำประปาน่าแรงไม่พอใช้ก็เลยต้องไปดูเพื่อที่จะวางท่อแล้วก็ซื้อเครื่องทำน้ำประปา8ปีที่ออสผูกพันนะครับเพราะว่า8ปีแล้วเป็นเราก็ต้องผูกพันอยู่ที่มีกันถ้าถามว่าผูกพันกับกีฬาฟุตบอลไหมก็ผูกพันก็ชอบกีฬาฟุตบอลนะแต่ผมเป็นคนนิสัยที่ว่าเลิกแล้วเลิกเลยคือหมายความว่าเหมือนมวยอ่ะพอระฆังหมดยกหันลงจากเวทีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะครับแต่ก็ใจช่วยเท่านั้นพี่ออสได้เห็นสมาคมที่ตั้งมาที่พี่ออสได้ตั้งมาเป็นสมาคมแบบดูแล้วรู้สึกภูมิใจเป็นตัวเองไหมครับก็นะ108ปีอ่ะเพิ่งมีสมาคมที่เป็นหน้าเป็นตาปวดต่างประเทศก็ได้ท่านประธานฟีฟ่าท่านมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับท่านมาดูตอนก่อสร้างท่านทึ่งมากว่าทำไมเงินแค่2ล้านเหรียญคุณทำได้ดีขนาดนี้ผมก็บอกท่านไปว่าก็ผมใช้ตั้งท่านทุกบาททุกสตางค์นะครับพูดเป็นภาษาก็คือ I spend your money even a penny for this no commission no corruption ท่านถึงภาพใจมากนะครับแล้วก็จากนี้เราก็จะเห็นศูนย์ฝึกที่ทันสมัยที่บางปูก็เป็น